โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องกันในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นแฮปปี้นิวเยียร์ก่อนเลยนะครับก็เวลาปัจจุบันที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลานี่เลยนะฮะเที่ยงคืน30นาทีหรือเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองนะครับของวันที่1มกราคมนะครับปี2563หรือว่าเป็นปีใหม่ของเราณปัจจุบันตอนนี้นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นแฮปปี้นิวเยียร์นะครับให้พรกับทุกคนนะฮะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะได้มีหน้าที่การงานหรือได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับอย่างที่ตั้งใจอย่างที่หวังกันเอาไว้นะฮะแล้วขอให้มีความสุขกันไปตลอดทั้งปีและไปตลอดยาวๆเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเนื่องจากเป็นปีใหม่นะครับก็มาขออัดคลิปต่อจากของเมื่อวานเลยแล้วกันนะครับเรียกเมื่อวานได้ไหมเพิ่งผ่านมาไม่กี่นาทีเองนะฮะก็เรียกเมื่อวานแล้วกันนะครับก็ผมเนี่ยเพิ่งถอนเงินออกไปนะครับก็คือถอนกำไรที่ได้บวกทุนทั้งหมดออกไปเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเติมเข้ามาใหม่นะครับเป็น100เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมาอัดคลิปนะครับเป็นคลิปพิเศษนี้ให้เพื่อนๆกันนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับ2ไม้อีกแล้วนะครับไม้ละ50เหรียญนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆนะครับว่าแต่ละไม้เนี่ยที่ผมเทรดไปจะทำยังไงนะครับให้เทรดแม่นๆได้แบบผมนะครับบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เทรดเก่งเทรดแม่นอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเทรดมานะครับหลายๆคนบอกว่าผมเทรดแม่นนะครับกดแล้วก็แต่ละทีแต่ละไม้เนี่ยมันสามารถทำกำไรได้แล้วได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะทำไมผมถึงกล้ากดใช่ไหมไม้นึง10เหรียญ50เหรียญบางทีไม้นึงเป็น100เหรียญเลยทำไมผมถึงกล้ากดนะฮะผมมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาให้เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อนๆนะครับให้เทคนิคดีๆให้ความรู้ดีๆเป็นของขวัญเพื่อนๆนั่นเองนะฮะโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับก็ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็กดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับการเทรดนะครับของผมเนี่ยผมจะใช้เทคนิคที่เพื่อนๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Stochastic นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมเองนะครับฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นเทรดเลยนะครับตั้งแต่ที่ฝึกเทรดตั้งแต่เทรด Forex เลยนะฮะผมเนี่ยฝึกเทคนิคนี้มาตลอดนะครับจนมาเทรด Option เนี่ยก็เป็น Stochastic ค่า533นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปกันในแต่ละคลิปนั่นเองนะฮะคราวนี้ทุกครั้งเนี่ยที่ผมเทรดเนี่ยผมใช้อะไรในการเทรดมั่งทำไมผมถึงสามารถเทรดได้แม่นยำดังนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับพวกอินดิเคเตอร์พวกนี้ให้เรามองเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับทุกครั้งที่ผมเทรดเนี่ยผมจะมองหา3ปัจจัยเป็นหลักก่อนนะครับผมถึงจะใช้ในการเทรดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกราฟเนี่ยจะต้องเป็นเทรนด์ที่ถูกต้องก่อน2กราฟจะต้องอยู่ในช่วงแนวโน้มที่ถูกต้องก่อน3ถึงจะมาดูอินดิเคเตอร์นะครับว่าเฮ้ยอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นไปตามแนวโน้มเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์มาเมื่อข้างต้นไหมนะฮะถ้าอินดิเคเตอร์เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์มาเมื่อข้างต้นแสดงว่าปัจจัยครบทั้ง3ปัจจัยนะฮะสามารถเทรดได้ไม้นี้สามารถเทรดตามที่วิเคราะห์มาเมื่อข้างต้นได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมหาไม้ที่1เลยนะฮะโอเคคิดว่าตรงนี้น่าจะได้นะครับอันนี้เนี่ยกราฟเป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงนะแล้วก็มีการซิกแซกนะครับทำแนวโน้มผมขอดูแนวโน้มตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะฮะตอนนี้นะครับกราฟทำซิกแซกนะครับเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ตอนนี้ลงมาแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยได้ทำการขึ้นไปนิดนึงนะฮะก็ต่อไปกราฟก็จะต้องวิ่งลงนะครับทุกครั้งที่กราฟวิ่งกราฟจะต้องวิ่งลงนั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มไม่ใช่ทุกครั้งที่กราฟวิ่งจะต้องวิ่งลงนะครับหมายถึงว่าทุกครั้งที่กราฟวิ่งกราฟจะต้องมีแนวโน้มขึ้นลงอยู่เสมอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกราฟมีแนวโน้มที่กําลังจะวิ่งลงนั่นเองนะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะฮะเดี๋ยวไม้นี้ผมจะกดเทรดลงนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ไม้ที่1นะครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปไม้นี้50เหรียญ นะครับเป็นไม้ที่1ของเราในคลิปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมฮะผมวิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับ3ปัจจัยนะครับได้รูปแบบของเทรนเนาะก็คือเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงเนาะแนวโน้มของกราฟปัจจุบันก็คือเป็นแนวโน้มที่กำลังจะวิ่งลงนะฮะผลที่ได้ออกมาเนาะมี3ปัจจัยเลยนะครับที่เป็นไปตามที่วิเคราะห์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าช่วยให้เราประกอบการตัดสินใจนะครับไม้นี้ผมจะกดเทรดลงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าการใช้3ปัจจัยในการช่วยตัดสินใจนี้นะครับ
มันจะช่วยให้เราเทรดได้แม่นขึ้นไหมนะพูดให้ชัดเจนก็คือช่วยให้เราสามารถเทรดและมีโอกาสชนะได้มากขึ้นไหมนะครับก็มาดูกันนะฮะอีก10วิสุดท้ายนะครับก็คิดว่าน่าจะชนะนะครับกราฟจะต้องวิ่งลงแล้วนะครับเพราะแนวโน้มของเขาเนี่ยตอนนี้กำลังวิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับโอเควิสุดท้ายนะฮะโอเคนะครับชนะไปนะครับสำหรับไม้ที่1ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้กำไรกลับมาที่45เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้ในพอร์ตก็มีอยู่ที่145เหรียญแล้วนะครับอธิบายไม้เมื่อกี้อีก1ครั้งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังงงๆอยู่ว่าเอ้ยไม้เมื่อกี้ทำไมพี่มาร์คเลิกกดเทรดลงนะฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายอีก1ครั้งแล้วกันอันนี้เนี่ยผมจะอธิบายแบบสับง่ายๆแล้วกันเพื่อนๆจะได้ฟังแล้วก็เอาไปแบบใช้ในเอาไปปรับใช้เนี่ยได้ง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟเนี่ยกำลังวิ่งไปเทรนขาลงหรือว่ากราฟเนี่ยกำลังวิ่งต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะสองนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มที่กำลังเป็นแนวโน้มขาลงดูแนวโน้มยังไงนะครับเพื่อนๆดูจากการซิกแซกของกราฟนะครับทุกครั้งที่กราฟวิ่งกราฟจะต้องซิกแซกนะครับวิ่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่เสมอนะฮะก็ดูอย่างตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับกราฟซิกแซกลงนะครับซิกแซกขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ได้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งหลังจากขึ้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับก็คือต้องลงนั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะฮะกราฟก็คือกำลังวิ่งลงอยู่นะฮะก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดบอกแนวโน้มนะครับเป็นการดูแนวโน้มนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับอย่างที่3ก็คือในเรื่องของเส้นอินดิเคเตอร์ตรงนี้หรือว่าเส้นสโตคาสติกตรงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกนะครับตอนที่ผมกดเทรดเมื่อกี้คือเส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงอยู่นั่นเองนะครับทุกอย่างนะครับทุกสัญญาณทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกชัดเจนนะฮะว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงเพราะฉะนั้นนะครับไม้เมื่อกี้ผมจึงตัดสินใจกดเทรดลงนั่นเองนะครับด้วยทั้ง3โดยใช้ทั้ง3ปัจจัยนี้เนี่ยเป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะก็เลยเทรดไม้เมื่อกี้ไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนั่นเองนะฮะโอเคก็ไม้นี้ค่อนข้างยาวหน่อยเนาะไม้แรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะครับไม้แรกเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันละถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวคอมเมนต์ถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะครับเดี๋ยวขอตัวหาไม้ที่2สักแป๊บนึงนะฮะโอเคก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะเจอไม้ที่2แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับกราฟเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเป็นเทรนขาลงอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเหมือนมาติดแนวนะครับติดแนวด้านล่างติดแนวรับนะครับเป็นแนวที่ราคาไม่สามารถจะวิ่งผ่านลงไปได้ณตอนนี้นะครับนี่นะครับสังเกตดูนะกราฟลงมาถึงแค่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งต่ำลงไปกว่านี้ไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็กลับตัวขึ้นนะฮะเราก็มาดูตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยตอนที่กราฟกลับตัวขึ้นนะครับช่วงตรงนี้เนี่ยกราฟกำลังเป็นเทรนขาขึ้นเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากการซิกแซกของกราฟนะครับที่กราฟเนี่ยมีการซิกแซกแล้วจุดต่ำสุดนะครับสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับดูยังไงนะฮะจุดต่ำสุดจุดแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วกราฟก็ซิกแซกขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็ซิกแซกลงมาเห็นไหมครับจุดต่ำสุดจุดที่2เนี่ยสูงกว่าจุดแรกเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจุดต่ำสุดอีก1จุดนะครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าต่อไปนะครับกราฟมีแนวโน้มกำลังจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะตอนนี้เรามี2ปัจจัยแล้วนะครับก็คือเทรนของกราฟนะตอนนี้นะครับที่กราฟกำลังกลับตัวขึ้นเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มของกราฟนะฮะตอนนี้กำลังกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็กำลังจะตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวขึ้นแท่งเทียนแท่งถัดไปปุ๊บผมกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็กดไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะตามการวิเคราะห์หรือเปล่านะครับก็เป็นการใช้3ปัจจัยนะครับในการช่วยในเรื่องของการประกอบการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจในการเทรดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะเป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยไหมนะครับ โอ้ยอากาศหนาวเหลือเกินปีใหม่แล้วนะครับอากาศปีใหม่ก็หนาวมากเลยนะฮะตอนนี้โอเคเห็นไหมฮะด้วยแรงของกราฟนะครับหรือว่าด้วยแนวโน้มของกราฟนะครับตอนนี้เนี่ยพยายามจะผลักกราฟให้วิ่งขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าแนวโน้มของเขาเนี่ยกำลังขึ้นเนาะกราฟก็เลยโดนผลักขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับสังเกตว่าเขาลงมาต่ำแค่ไหนก็ยังโดนผลักขึ้นนะครับเพราะแนวโน้มเนี่ยมันเป็นไปทางทิศทางนั้นแล้วนะครับยังไงเขาก็ต้องวิ่งขึ้นนะฮะโอเค3วิสุดท้ายฮะน่าจะชนะแล้วนะครับ
โอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่2นะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำไรก็ทำได้เท่ากับคลิปเมื่อวานเลยนะครับก็คือ 88.5 เหรียญนั่นเองนะครับสำหรับไม้ที่2นี้นะครับก็อธิบายอีก1ครั้งนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยกดเร็วจังเลยไม้ที่2นี้พี่มาร์คดูยังไงเทรดยังไงอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะครับสำหรับไม้ที่2นี้นะครับที่ผมกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงกลับตัวเนาะผมให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับกราฟเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเลยสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่จุดต่ำสุดของกราฟนะครับวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูยังไงนะครับจุดต่ำสุดของกราฟก็นี่เลยนะครับจุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกราฟก็ซิกแซกขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ทำการซิกแซกลงมานะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ตอนที่กราฟซิกแซกกลับลงมานะครับจุดที่2เห็นไหมครับจุดซิกแซกที่กราฟวิ่งลงมาเนี่ยจุดต่ำสุดที่2เนี่ยมันสูงกว่าจุดแรกเห็นไหมครับเสร็จแล้วพอกราฟซิกแซกใหม่นะครับจุดต่ำสุดที่3ก็สูงกว่าจุดที่2อีกเห็นไหมฮะจุดที่4ก็สูงกว่าจุดที่3นะครับแต่คราวนี้เนี่ยจุดที่5นะครับเท่ากันกับจุดที่4เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เนี่ยผมขอไม่อธิบายแล้วกันแต่ว่าให้เรารู้เอาไว้นะครับว่ากราฟเนี่ยเมื่อมาถึงช่วงนี้เห็นไหมฮะเมื่อเกิดจุดต่ำสุดแล้วกราฟก็จะต้องวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเทรนตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะฮะกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาทำจุดต่ำสุดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็มาทำจุดต่ำสุดตรงนี้นะฮะแน่นอนครับเมื่อลงมาถึงจุดต่ำสุดสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปก็คือลงมาต่ำสุดแล้วเดี๋ยวสักพักก็ต้องวิ่งกลับตัวขึ้นไปเพื่อไปทำจุดสูงสุดจุดใหม่นั่นเองนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือลงมาต่ำแล้วอะต่ำมากๆละก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็กลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแนวโน้มของกราฟเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นเนาะนะครับตามการซิกแซกนั่นเองนะครับตอนนี้เขากำลังซิกแซกขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นทั้งหมด3ปัจจัยเนาะ1ก็คือเทรนด์เป็นเทรนด์ขาขึ้นแนวโน้มของกราฟนะจากการซิกแซกก็กำลังซิกแซกขึ้นนะครับแล้วสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับไม้นี้ผมจึงกดเทรดขึ้นนะฮะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับการเทรดของผมทั้ง2ไม้ในคลิปนี้นะครับจากพอร์ต100เหรียญตอนเริ่มต้นเนาะก็เทรดไป2ไม้ไม้ละ50เหรียญนะตอนนี้ได้กำไรกลับมาที่ 88.5 เหรียญ88.50นะครับ88.50 เหรียญนั่นเองนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับเดี๋ยวแปลงค่าเงินให้ดูเลยนะครับ 88.5 เหรียญนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บแปลงค่าเงินเลยนะฮะอันนี้อันเก่าโอเค 88.5 เหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 2,600 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอทีมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับคิดว่าในคลิปนี้นะครับน่าจะได้ความรู้กันไปพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะโอเคผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมคอมเมนต์ถามผมไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็ก่อนจากลากันไปก็สวัสดีปีใหม่นะแฮปปี้นิวเอียร์มีความสุขกันตลอดทั้งปีนะฮะบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.